พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสกลนครทุกท่านนะครับในวันที่27ถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567ที่จะถึงนี้นะครับจังหวัดสกลนครก็ได้รับเกียรตินะครับในการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมผู้บริหารระดับสูง3ประเทศ9จังหวัดนะครับ3ประเทศนี้ก็จะมีประเทศไทยนะครับประเทศเวียดนามและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ใช้เส้นทางหมายเลข8และหมายเลข12นะครับจะมาประชุมร่วมกันนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับโดยทั้ง9จังหวัดนะครับของทั้ง3ประเทศที่จะมาประชุมในครั้งนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของประเทศไทยนะครับก็จะมีจังหวัดสกลนครของเรานะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมนะครับและในส่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็จะประกอบไปด้วย2แขวงด้วยกันที่จะมาประชุมร่วมกับทางที่จังหวัดสกลนครนะครับคือแขวงคำม่วนและแขวงบอริคำไสนะครับและในส่วนของประเทศเวียดนามนะครับก็จะประกอบไปด้วย3จังหวัดด้วยกันนะฮะก็คือจังหวัดกวางบินหาติงแล้วก็เงอะอ่านนะครับซึ่งในการประชุมผู้บริหารระดับสูง3ประเทศ9จังหวัดในครั้งนี้นะครับจะมีการจัดประชุมขึ้นนะครับที่โรงแรม MJ โดยในการประชุมครั้งนี้นะครับก็จะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการที่จะมาประชุมหารือแล้วก็จะมีการบันทึกความร่วมมือนะครับระหว่าง3ประเทศด้วยกันนะครับในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงสาธารณสุขนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการค้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในช่วงที่มีการประชุม3ประเทศ9จังหวัดนะครับก็จะมีทางพูดง่ายก็คือเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะครับของจังหวัดสกลนครเราเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมมาเยือนจังหวัดสกลนครของเรานะครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวสกลนครทุกภาคส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของภาคธุรกิจและการค้านะครับในการที่จะร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับในการที่จะต้อนรับนะครับแขกบ้านแขกเมืองนะครับที่จะมาเยี่ยมมาเยือนของเราในครั้งนี้นะครับก็คิดว่าการประชุมผู้บริหารระดับสูง3ประเทศ9จังหวัดในครั้งนี้นะครับก็คงจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างกันในด้านต่างๆนะครับของทั้งในส่วนของประเทศไทยประเทศเวียดนามและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับ